FP1 แต่ไม่ขายแล้วถ้าเป็นบอดี้เนี่ยผมมีแม่พิมพ์ของผมอยู่แล้วส่วนเฟรมถ้าล้มเฟรมโค้ดผมก็ขึ้นเฟรมใหม่เลยเพราะผมมีจิ๊กเพราะเราไม่ใช่ค่ายยักษ์แบรนด์ใหญ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีอะไรซัพพอร์ตอยู่แล้วมีแต่ถามเลยว่าอันเนี้ยแบรนด์อะไรพี่ถามเจ้าของก่อนดิแล้วไอ้ FP1คลาสสิกคืออะไรแล้วมันมีกี่เวอร์ชันเรายังไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้แล้วยังไม่เคยเห็นรุ่นแบบนี้ด้วยแต่เราเคยเห็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เมืองไทยพวกนั้นหรือเปล่าแล้วเอามายกเครื่องลงหรือมาใส่เมืองไทยที่ไหนเอาเป็นทั้งเมืองไทยมีทั้งเมืองจีนบอดี้คล้ายกันญี่ปุ่นมีทั้งญี่ปุ่นด้วยแล้วมายกเครื่องลงใส่ไฟฟ้าแต่ดูเหมือนใจคิดตอนแรกรถเดิมแล้วใส่ไฟฟ้าเอาผมไม่รู้อ่ะต้องถามเขาดีกว่าเจ๊ต้องถามนั่นแหละพี่โสพลเลยค่ะมาอธิบายเลยดีกว่าว่าคันนี้เป็นรถบอดี้แบบไปถือว่าเป็นรถจีนมาแล้วพี่ใส่หรือเป็นรถไทยพี่ต้องบอกก่อนก็คันนี้เป็นรถต้นแบบคันแรกของแบรนด์ผมที่เป็นจริงๆรถต้นแบบของแบรนด์อันนี้ผมจดทะเบียนแบรนด์แล้วเป็นแบรนด์พาโทนิกจดทะเบียนผ่านเรียบร้อยแล้วเป็นแบรนด์พาโทนิกครับคือแบรนด์แบรนด์ของผมเองของพี่เองที่เป็นคนไทยใช่ก็เรียกเป็นแบรนด์คนไทยเนี่ยแหละที่เมืองไทยใช่ครับแบรนด์รถไฟฟ้าต้องบอกก่อนใช่เป็นแบรนด์รถไฟฟ้าก็คือจดทะเบียนเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอย่างเดียวที่จะเป็นยี่ห้อนี้อันนี้เป็นรถสร้างเลยหรือว่าเป็นก็เป็นรถสร้างเนี่ยแหละมันเป็นตัวต้นแบบต้นแบบก็คือยังเป็นรถต้นแบบอยู่อันนี้เป็นรุ่นแรกเป็น SP1 Classic Classic ก็คือรูปร่างหน้าตามันคลาสสิกแบบนี้แต่ส่วนในซีรีส์ของ SP1 อ่ะตั้งใจไว้มันจะมี SP1 Cafe Scamber อะไรพวกนี้มันจะมีแตกของมันออกไปก็คือเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยแต่จะมีหลายเวอร์ชันหลายเวอร์ชันมีหน้ากากคาเฟ่เป็นยกเป็นสแกมเบอร์นู่นนี่แท็กเกอร์อะไรพวกนี้ง่ายๆชอบคาเฟ่ก็แต่งไปได้ก็คือซื้อคาเฟ่ไปเลยใช่ครับไม่ก็จะมีไม่ต้องไปปรุงแต่งเพิ่มไม่ต้องเลยอันนั้นมันเป็นแนวคิดที่จะทำคือรถแพลตฟอร์มเดียวมีหลายเวอร์ชันก็คือเรา develop ครั้งเดียวเราได้รถหลายเวอร์ชันเลยแกไม่ให้เพื่อนกินแกไม่ให้ร้านแต่งกินแกกินคนเดียวจบเลยแล้วก็จบที่พี่แล้วเป็นอย่างนี้ด้วยของที่ใส่อ่ะคือไม่ได้เป็นของที่มันไม่ได้มีคุณภาพก็คือซื้อไปก็ไม่ต้องแต่งหรอกอะไรอย่างนี้ก็คือขับแล้วโอเคแน่นคือแบบพวงคอแบบไม่มีแบบหลวมกุกขักไม่มีใช่บอดี้ช่วงล่างดีเลยต่อถนนนุ่มใช่ถือว่าโอเคเลยนะแล้วสเปคของตัวนี้พี่เป็นฮับมอเตอร์1500วัตต์เป็นกล่อง EM 50แบตเตอรี่60กล่อง EM 50ใช่ครับแล้วก็แบตเตอรี่60 60 22แอมป์แต่เป็นแบต LG เป็นแบตเซลล์ LG อยู่แล้วระยะทางตอนแรกเลยมันมาทาร์เก็ตมันต้องอยู่ประมาณ60ตอนนี้เทสก็อยู่ประมาณ50กว่า50นี่คือ50กิโลเมตรต่อการชาร์จคือเข็นหรือว่าขับไปไม่เอามีพวกเทสไงมีเทสรถคือขับแป้งเอาแบบช้าๆจะเอาระยะทางให้มันไกลไม่ครับก็คือขับทั่วไปความเร็วก็อยู่ประมาณเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้ไม่ได้เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงต่อเพื่อเอาประหยัดไฟโชว์ระยะไม่ครับไม่ได้เลี้ยงก็ขับก็คือความเร็วสูงสุดที่กล่องเดิมครั้งแรกอ่ะมันอยู่ประมาณ72วิ่งถนนใหญ่ก็วิ่งขับดีมากไม่ได้แพ้รถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาที่เป็นคันปกติอะไรอย่างงี้ก็ขับดีซีอะไรเงี้ยขับได้ขับดีสนุกคันนี้สำหรับคันนี้สนุกมากแล้วถ้าเกิดกลุ่มลูกค้าบอกพี่ครับผมอยากได้ทรงนี้รุ่นนี้แต่อยากอัพให้มันแรงกว่านี้ได้ไหมมันแล้วแต่ก็คือเราทำเท่านี้เรากำหนดสเปคมาว่ารถไซส์ล้อ10นิ้วเนี่ยรถไซส์เท่านี้ความแรงเท่านี้เหมาะสมแล้วเหมาะสมปลอดภัยเหมาะสมปลอดภัยแล้วก็วัตถุประสงค์มันไม่ได้ขับไปไหนไกลไม่ได้ต้องการสมรรถนะที่ต้องเร็วแรงมากเราก็ออกแบบมาเท่านี้แต่ส่วนว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากจะเพิ่มกลุ่มวัยรุ่นบ้าพลังก็ไปจูนเพิ่มเอาอะไรอย่างเงี้ยอยากได้เป็น QS 3000ใส่กล่อง150ใส่ได้ไหมก็ได้โครงมันไอตัวบอดี้ตัวเฟรมมันรองรับอยู่แล้วแต่ว่าคราวนี้มันขึ้นอยู่ว่าความเร็วมากเกินไปเนี่ยมันปลอดภัยไหมตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันไม่ใช่ตัวใครตัวมันคือมันปลอดภัยไหมเช่นรถมันช่วงสั้นเกินไปใช่ไหมครับมันก็ต้องขยายสวิงอาร์มยืดออกไปได้แล้วผมถึงมองว่าพี่เขามองค่อนข้างโอเคคือ150กับช่วงมันสั้นอะใช่ครับคือถ้าเปิดเป็น 3,000 มาเปิดเยอะๆบ้างพลังบิดไปก็งายกล้อมันค่อนข้างอันตรายสำหรับว่าที่เราจะทำให้มันเร็วขนาดนั้นแต่ว่ามันถามว่ามันทำได้หมดแหละตอนนี้เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนล้ออัพแบตทำได้หมดแล้วมันทำเรียกว่ามันแต่งได้ง่ายกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันใช่ก็เรียกว่ามีตังเท่าไหร่ก็แรงเท่านั้นนะครับตอนนี้ควักได้ไม่ต้องเติมทีละนิดทีละนิดก็ได้ก็จูนเอาหรือไม่ก็ใช้ประจูนเพิ่มก็ได้เพราะผมจูนมาแค่นี้พอคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถของเป็นลูกพี่ใช้ก็ให้ลูกผมใช้เล่นก่อนอายุครับอายุ12ขวบก็คือใช้ขับหนูบ้านขับเล่นเขาก็ไปเซเว่นอะไรพวกนี้ขับได้ผมก็จูนตอนนี้ผมจูนให้มันเบา
เพราะเด็กเขายังคุมน้ำหนักมือไม่ได้มันจะแรงเกินไปใช่ที่เขาปรับมาเบาใช่แต่ถ้าถามว่ารถสมรรถนะในเรื่องของการอัตราเร่งอ่ะดีเลยอ่ะพี่แต่ตอนแรกพี่ยังไม่ปรับตัว P ใช่ไหมที่เซฟเลยเดี๋ยวคันนี้มันจะมีปรับปรุงนิดนึงก็คือเดี๋ยวเพิ่มเกียร์ P เข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เคยใช้อ่ะมันจะเกิดพอเปิดกุญแจปุ๊บเกิดอาการตกใจบิดเลยไปแล้วมันจะพุ่งแล้วมันจะไม่ปลอดภัยอันนี้ก็มีเหลือปรับปรุงนิดหน่อยรุ่นนี้ก็มีใส่เกียร์ P เซ็ตโชคหน้าใส่น้ำมันเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้อันเนี้ยคือที่พี่ทดสอบมาแล้วและที่จะเวอร์ชันที่จะวางจำหน่ายอย่างคันนี้ น่าจะยกเลิกโมเดลนี้เพราะว่ามันยังล้ำไม่พอมีไหมมีคันนี้ขายไหมคันนี้จะขายครับขายเป็นรถเทสเลยตอนแรกเท่าไหร่ฮะราคาพี่ตั้งไว้70,000 69,000 ประมาณ67,000 69,000 ขายไหมขายไม่ขายแต่ไม่ขายทำรถใหม่ๆทำพี่ทำ69,000ขายไหมไม่ขายครับเดี๋ยวผมขายคันนี้เท่าไหร่พี่50,000พอ69,000ไม่ขายขาย50,000ก็ขายเป็นรถเทสเราต้องการขายเป็นรถเทสขายเป็นรถเทสไปไม่กลัวไม่ยอมแมวใช่ใช่ขายเป็นรถเทสก็คือไม่ได้ขายเป็นรถใหม่เพราะว่าตอนแรกคันนี้ตั้งราคาไว้รุ่นนี้เลยเนี่ย69,000แต่ว่าถ้าทำขายจริงนี่คุ้มไหมคะต้นทุนมันไม่ไหวก็คือมันเบียดแล้วคือว่าใส่ของดีให้อ่ะไม่ได้แบบลดต้นทุนเพื่อจะได้กำไรเยอะๆอะไรพวกนี้สังเกตได้เลยวัสดุของเขาแต่ละอันไม่ได้กองแกงผมโชว์ทีอย่างไมค์กุญแจไหนพี่มาดูไมค์ไม้นี้ก็บอกได้บอกความเร็วอะไรมีทั้งความเร็วทั้งระดับแบตเตอรี่มีทั้งเกียร์ก็มีแต่ว่าไม้อันนี้เราก็จะไปเลือกมาแต่ว่ามันไม่ได้แบบนี้หรอกผมต้องมาทำให้มันเข้ากับรถก่อนแล้วอย่างพวกที่เป็นไอ้พวกเนี้ยมันเป็นงาน CNC ทั้งหมดหูไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยคือขานี่คือไม่ใช่เหล็กกะโหลกกะลาไม่ใช่ไม่ครับเราไม่ได้ไปเอาของอะไรมาใส่ไม่ได้หาเหล็กมาตัดเป็นแผ่นไม่ครับไม่เก็บมุมไม่เก็บอะไรนี่ไม่ใช่งานนี่ CNC งาน CNC ค่อนข้างเนียนเลยCNC แล้วส่วนมันเป็นพวกนี้ CNC หมดอันนี้เป็นอลูมิเนียมกล่องก็เป็นกล่องเหล็กกันน้ำ CNC แล้วนี่ก็พวกหูไฟเป็นพวก CNC ก็คือมันมีหลายอย่างที่ไม่ได้ใช้กัน CNC มันค่อนข้างแพงใช่ครับพักทงพักเท้าวงเบรกคือค่อนข้างงานดีอะวงเบรกไม่แข็งไม่ด้านนะครับพี่ลองนั่งดูดิระบบโชคเชิงโอเคนะวิ่งไก่ขโมยด้วยวิ่งไก่ขโมยด้วยตายแล้วว่าจะยกกลับบ้านแล้วก็มันเป็นมันเรียกว่าหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีซื้ออะไรมาใส่ไงไม่ได้แบบซื้อของรุ่นนู้นรุ่นนี้มาใส่มันก็ต้องมีกรรมวิธีของมันอย่างเช่นบอดี้เนี่ยก็เป็นไฟเบอร์แต่มันไม่ใช่ไฟเบอร์แบบงานทั่วไปมันเป็นไม่ใช่ ABSมันไม่ใช่ ABS แล้วก็มันไม่ใช่ไฟเบอร์แบบที่ร้านข้างทางทำอ่ะมันเป็นไฟเบอร์แบบใยสารงานดีน้ำหนักเบายังไม่ใช่สุญญากาศยังไม่ใช่แวกกล้ามแต่ว่าคราวนี้คือมันเป็นไฟเบอร์โดยทั่วไปเราจะเห็นเป็นพวกใยที่เขาทำเลเหมือนจะแปะเลอะเลกันทั่วไปใช่ไหมมันไม่ใช่ผมไม่ใช้แบบนั้นผมใช้เป็นใยสารซึ่งจะดีกว่านั้นทำให้น้ำหนักมันเบาแล้วก็งานเนียนแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยโมผมเนี่ยไม่ได้โปนะเรียบจากโมเลยครับเรียบจากโมผมเลยไม่ได้ขึ้นโมใหม่ใช่ครับผมมีโมของผมไอ้พวกกระเป๋าเนี่ยก็มันไม่ให้ว่าเรียบไม่ให้ว่ามันเรียบโดยการโป้นะคือการแม่พิมพ์มันเรียบอยู่แล้วคือการที่ขึ้นโมเนี่ยกับการสร้างแม่พิมพ์เนี่ยแพงมากเสียเวลามากใช่ครับสูงมากใช่ก็คือแม่พิมพ์ผมได้เขาฝีมือดีแม่พิมพ์อ่ะอันนี้ไม่ได้โป้นะเนี่ยเรียบทั้งตัวก็คือมาเก็บงานง่ายมาเก็บงานช่างสีทำงานง่ายเร็วไม่ได้แบบหนักสีโป้อะไรเพราะหนักสีโพนี่บอดี้หนักเข้าไปใหญ่เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะได้คันนี้สุดท้ายก็มีแค่คันเดียวมีคันเดียวแต่คันนี้เดี๋ยวเดือนนี้ผมว่าผมจะขายแต่ผมปรับปรุงเรื่องระบบเซฟตี้อะไรนิดหน่อยผมจะขายแล้วคันนี้เพื่อที่จะไปมีผมมีโปรเจกต์ใหม่ไปต่อยอดโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหม่ผมส่วนตัวผมนะถ้าเปิดมานะมี Google Map อยู่ที่หน้าจอยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ว่ารับประกันไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะมันเป็นงานที่ผมออกแบบเองสเกลครับสเกลหรือเป็นไบค์ธรรมดาเป็นมินิคันน่าจะอยู่ประมาณนี้ประมาณเมตร 20ก็จะเป็นยืนในรูปแบบของทรงมินิทรงมินิแต่ว่าเป็นทรงสกูตเตอร์ทรงสกูตเตอร์นี่ค่อยเลาะถามเลยทรงสกูตเตอร์ทำอยู่ทรงสกูตเตอร์วงล้อกี่นิ้วครับวงล้อ8นิ้วอันนี้10นิ้วใช่ไหมอันนี้ล้อ8นิ้วแต่ยางใหญ่มากยางวันนี้ยางอ้วนกำลังทำอยู่เบาแน่นอนแล้วบิ๊กไบค์อะค่ะ
บิ๊กไบค์ก็ทำบิ๊กไบค์เดี๋ยวปีนี้2023ครับบิ๊กไบค์เป็นโปรเจกต์ของ2024เป็นโปรอาร์มหน้าหลังเอาละแล้วบอกส่งกำลังพอบอกได้ไหมครับก็เป็นคิดไว้ก็อยู่ประมาณ12-15กิโลวัตต์อะไรพวกนี้ก็เล่นแรงหน่อยละก็คือขยับก็คือรถค่อนข้างใหญ่ก็คือผมจะแผนของผมคือมินิไบค์ไอ้คันเหลืองนั่นก็ไซส์ปกติต่อไปก็เป็นบิ๊กไบค์เป็นสุดที่บิ๊กไบค์ประมาณนี้ถ้ารถที่จะเป็นทำรถต้นแบบทำโชว์หรือพวกงานประกวดพวกนี้ผมวางแผนไว้แบบนี้แต่ส่วนรถทำขายเนี่ยเป็นมินิไบค์ทั้งหมดเพราะว่าที่ทำมินิไบค์คือขี่ได้ทั้งบ้านอ่ะนี่เหรอพี่สำหรับรถรุ่นเนี้ยหรือรุ่นอนาคตที่พี่ทำขายอ่ะต้องถามเลยว่าหลายๆคนอยากรู้ค่ามาเทนแนนซ์การดูแลรักษาระหว่างรถไฟฟ้ากับรถเครื่องยนต์ก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นรถน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบางรุ่นมีไส้กรองเปลี่ยนตามระยะไส้กรองอากาศนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับกรองอากาศมีเยอะหนึ่งมีกรองอากาศกรองบางรุ่นมีกรองเครื่องด้วยกรองเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใช่เครื่องบางรุ่นยังเป็นคาบูก็ต้องล้างคาบูนั่นนู่นนี่หรือล้างหัวฉีดอะไรพวกนี้เติมน้ำมันเติมน้ำมันหัวฉีดใช่โซ่อีกบางรุ่นเปลี่ยนโซ่นั่นนู่นนี่โซ่สเตอร์โซ่สเตอร์ปีนึงก็เป็นหมื่นนะก็หลายหมื่นนะถ้าเติมน้ำมันอ่ะก็เรียกว่ามีแล้วไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยมากของเหลวนี่แล้วมีน้ำมันเบรกต้องเปลี่ยนไหมก็2ปีเปลี่ยนปีนึงเปลี่ยนอะไรพวกนี้2ปีเปลี่ยนใช่โดยทั่วไปไม่ได้แพงด้วยไม่ได้แพงหน่อยเดียวไม่มีอะไรที่เป็นของเหลวแต่ว่าดูแลเรื่องของก็ดูแลก็ไม่มีอย่างคันนี้ลืมเรื่องโซ่สเตอร์ไปเลยไม่มีเป็นครับแต่มันก็ต้องดูแลเรื่องของน้ำเข้าไปในต้องดูเหมือนกันก็คือช่วงที่เราขับลุยน้ำใช่ไหมครับหลังจากนั้นต้องดูมันก็เขาก็ถอดมาดูมาเช็ดทำความสะอาดถอดมาดูมีสนิมไหมก็กำจัดสนิมไปแต่ว่าโอกาสที่เป็นแบบนั้นมันมีอยู่แล้วมันมีทุกอย่างแล้วมันไม่ใช่ว่าจะ IP67 จะกันน้ำได้ 100% แล้วจำเป็นต้องกลับมาแมนเทนแนนซ์ไหมสมมติซื้อจากพี่ไป6เดือนปีนึงกลับมาให้พี่ดูแลแมนเทนแนนซ์ของผมเนี่ยคือแผนเนี่ยมันเป็นรถแนวสะสมใช่ไหมครับผมว่าวันนึงแทบไม่ได้ขี่เลยแต่แผนนั้นมันมีคือถ้าเกิดเขาขี่มากมีลูกค้าบางคนเนี่ยใช้รถผมเคยประดิษฐ์รถยี่ห้อไอ้รุ่นนึงคุณพ่อใช้ทุกวันเลยชอบมากก็ขี่ทุกวันอะไรเงี้ยทำให้ระยะทางมันมากขึ้นมันคือรถพวกเนี้ยเริ่มปีนี้แล้วกันผมเห็นละตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือช่างที่ทำรถไฟฟ้าได้รับการอบรมมากขึ้นเครือข่ายช่างรถไฟฟ้ามากขึ้นเยอะขึ้นตอนนี้เปิดคอร์สเยอะขึ้นเปิดคอร์สเยอะขึ้นเอกชนเองหรือว่าเป็นรัฐบาลการไฟฟ้าเขาก็เปิดมันทำให้เรียกว่ามันรองรับพวกนี้แล้วคือรถของผมเนี่ยผมไม่ได้ใช้ระบบไฟฟ้าอะไรที่ซับซ้อนมากจนเกินไปสามารถเป็นแบรนด์ทันใดที่เข้าที่ไหนก็ได้แต่ส่วนรถพวกนี้ผมรถที่ทำทุกคันมีประกันอยู่แล้วมีวารันตีถ้าเป็นรถวารันตีเนี่ยผมก็มีรับประกันให้ถ้าเกิดว่าไปซ่อมที่อื่นก็ได้ผมใช้วิธีถ้าเกิดช่างที่อื่นซ่อมใช่ไหมครับตีราคามาผมทำให้หรือผมส่งอะไหล่ส่งพาร์ทไปให้ก็ได้เหมือนกันถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกส่งพาร์ทไปใช่ครับหรือเป็นวิธีแนะนำการแก้ปัญหาวิดีโอคอลก็ได้เหมือนกันซื้อไปปั้งไปล้มอุ้ยถังเป็นรอยพี่อยากได้ถังใหม่ถ้าไม่แตกก็ให้ร้านแถวบ้านซ่อมก็ได้โปเอาก็ใช่หรือว่าก็ให้ผมก็คิดราคาพาร์ทตามราคาทุนนั่นแหละผมไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรก็คืออะไรสำรองมีมีแต่ต้องเราไม่ทิ้งกันมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าเบิกไม่ได้เบิกปุ๊บได้ปั๊บต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าสมมติอันนี้ผมก็จะมีก็ส่งไปให้ก็อย่างน้อยก็15วันอะอย่างนึงผมก็ไม่ได้ว่านานอะไรหรอกคิดว่าสั่งน้ำเข้าแล้วกันเออเมคทัวร์เดอร์น่าจะเร็วกว่าน้ำเข้าด้วยเพราะว่าพาร์ทมันมีหมดแหละมันก็จะมีพาร์ทสำรองหรือบางอย่างเป็นพาร์ทสร้างซึ่งไอ้ที่สร้างมาเนี่ยมันบางอย่างการที่จะทำรถทำขายหลายๆคันเนี่ยผมไม่ได้แบบซื้อพาร์ทมาครั้งเดียวแล้วไม่มีผมก็จะมีอันนี้ถ้าอันนี้เราสั่งมาจากไหนได้บ้างสมมติมันเป็นพวกลูกปงลูกปืนมันจะเท่ากันหมดอยู่แล้วมันเป็นมาตรฐานเบอร์ลูกปืนนั่นนู่นนี่ก็สามารถแนะนำเขาได้สามารถแนะนำได้หรือให้เบอร์ให้เขาได้แล้วก็ส่วนที่เป็นถ้าเป็นบอดี้เนี่ยผมมีแม่พิมพ์ของผมอยู่แล้วส่วนเฟรมถ้าล้มเฟรมโค้ดผมก็ขึ้นเฟรมใหม่เลยเพราะผมมีจิ๊กก็คือสรุปคิดกันเรื่องอะไรกลัวมีปัญหาเพราะเราไม่ใช่ค่ายยักษ์แบรนด์ใหญ่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีอะไรซัพพอร์ตอยู่แล้วเพียงแค่ขอเวลานิดนึงใช่ครับเขาต้องคิดเผื่อด้วยบางทีบอกเอาเป็นรถที่เรียกว่ารถสั่งทำมีอะไรไหมบางคนก็ไปเปรียบเทียบกับว่าเจ้าใหญ่แต่ผมว่ามันมองคนละมุมเพราะว่ารถผมไม่ได้ไปเทียบอะไรกับเจ้าใหญ่เพราะว่าผมไม่ได้เหมือนใครอะไรอย่างงี้ต้องต่างกันอ่ะทางกับรถที่ขายตามท้องตลาดมันต่างกันอยู่แล้วยังไงนะคะก็ใครนะคะที่สนใจหรือขอคำปรึกษานะคะ
พี่ช่วยแนะนำช่องทางการติดต่อนิดนึงค่ะก็ติดต่อได้ครับก็ติดต่อมาที่เพจ Gravity Custom แต่เป็น V2นะครับ V2 V2 V1 เข้าไม่ได้แล้วผมโดนแฮกโดนแล้วก็เยอะหรือโทรศัพท์เบอร์อะไรคะก็0โสพลนะครับ0868801475ครับนะคะก็เนี่ยถือว่าวันนี้เราได้ข้อมูลเนี่ยเกี่ยวกับรถสร้างของรถไฟฟ้าซึ่งยังไม่มีใครเขาเปิดเผยนะคะเรามีแต่ถ่ายทำที่รถที่สำเร็จมาแล้วเนี่ยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะพี่สมพลมากๆนะคะสำหรับการให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้พวกเรานะคะยังไงก็ติดตามเดลไทม์คาร์แมกซีนได้นะคะเดี๋ยวยังไงเทปหน้ามีอะไรคอยติดตามวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ